สวัสดีครับทุกคนเป็นยังไงบ้างครับฤดูกาลแห่งการ work from home แวะเวียนกับมหาลาวอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมก็เข้าใจนะว่าการทำงานที่บ้านเนี่ยดูเหมือนสบายแต่มันมีความเครียดสะสมในแบบที่เราก็อาจจะไม่คุ้นเคยดังนั้นวันนี้ผมจึงนำสินค้าใหม่มาแนะนำทุกท่านครับผมซึ่งนั่นก็คือลำโพงบลูทูธแบรนด์อลิเซนครับสินค้าจากสหรัฐฮะซึ่งรุ่นที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้ก็คือรุ่น Studio Proของเขานะครับทำมาแบบสวยหรูครับสกรีนโลโก้บนฝากล่องเป็นทรงกระบอกนะครับมีความแข็งแรงสูงแม้กระทั่งเนี่ยผมดึงขึ้นมาตรงๆมันยังฝามันยังไม่เปิดเลยเซฟตี้กับสินค้าข้างในมากๆครับผมครับทีนี้เรามาดูข้างในกันนะฮะว่าลำโพงเขาหน้าตาเป็นยังไงเปิดมาอย่างแรกที่เจอคือคู่มือฮะแล้วก็ตัวนี้สายชาร์จของเขาครับเขาชาร์จด้วย USB Type C และอันนี้เป็นสาย 3.5 ออกซิลลารีสำหรับเขาไอตัวแพคเกจจิ้งด้านในบุกำมะหยี่มานะฮะเพราะฉะนั้นลำโพงจะปลอดภัยไม่มีรอยครับผมนี่ก็คือหน้าตาลำโพงของเขาดีไซน์ของเขาเป็นลำโพงทรงแคปซูลยาข้างบนเป็นตัวคอนโทรลแบบทัชสกรีนนะครับทำจากพลาสติก ABS หรือพลาสติกที่ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมครับผมส่วนตัวดอกลำโพงดอกทวิตเตอร์4ดอกตรงนี้หุ้มด้วยผ้าครับตัวบอดี้หลักของเขาทำจากอลูมิเนียมอลลอยและที่เห็นเป็นล่องๆตรงนี้ก็คือในส่วนที่เป็นเบสของเขาครับโดยเขาจะมีซับวูฟเฟอร์หลักที่ทำหน้าที่ในการสร้างเสียงเบสเนี่ย1ตัวแล้วก็มีลำโพงพาสซีฟเรเดเตอร์ที่ท่านผู้ชมเห็นตามล่องเนี่ยนะครับอีก4ตัวสนับสนุนการทำงานของเบสเพื่อให้เสียงเบสเนี่ยกระจายเต็มห้องครับผมครับส่วนทวิตเตอร์ของเขานะครับก็จะตั้งหันหน้าออก4ทิศตามตำแหน่งของพาสซีฟเรดิเตอร์เลยครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นลำโพงบลูทูธแบบ360องศาตั้งตรงกลางห้องจะอยู่จุดไหนอยู่มุมไหนของห้องจะได้ยินเสียงเท่าเทียมกันครับการที่เขาใช้ดอกทวิตเตอร์เยอะขนาดนี้แสดงว่าเขาให้เสียงแบบไฮเอนด์นะครับในขณะเดียวกันลำโพงตัวนี้ฝังไมค์มาในตัวฮะเป็นไมค์แบบ HD การที่เขามีไมค์แบบ HD เพราะฉะนั้นเวลาเรามีโทรศัพท์เข้าเราสามารถรับสายพูดคุยผ่านลำโพงบลูทูธอลิเซนได้เลยตัวซับหลักของเขาฮะที่วางหงายอยู่ข้างล่างเนี่ยเป็นดอกซับวูฟเฟอร์ขนาด4นิ้วกำลังขับ60วัตต์ครับผมส่วนทวิตเตอร์ที่เขาติดอยู่รอบๆเนี่ยดอกละ 1.5 ครับมี4ดอกดอกละ10วัตต์ครับผมดังนั้นเท่ากับว่าลำโพงทั้งลูกเนี่ยกำลังขับทั้งหมดรวมกัน100วัตต์เห็นลำโพงตัวเนี่ยกำลังขับถึง100วัตต์เนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับเพราะแบตจะไม่พอเขารู้ฮะเขาชดเชยแบตมาให้ถึง 12,000 มิลลิแอมป์เท่ากับซุปเปอร์พาวเวอร์แบงค์เลยแล้วก็แบตกำลังแบตตรงเนี้ยทาง official เนี่ยเขาภูมิใจนำเสนอเลยว่าที่ความดังมาตรฐานเนี่ยลำโพงตัวนี้สามารถเล่นได้ต่อเนื่อง20ชั่วโมงครับเห็นแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยเยอะขนาดนั้นเวลาชาร์จเนี่ยหัวชาร์จโทรศัพท์หัวชาร์จต่างๆเนี่ยใช้ลูกกว่าเขาได้เพียงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นหัวชาร์จโทรศัพท์ทั่วไปจะใช้เวลาชาร์จของเขาเนี่ยประมาณ7ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดคุณใช้หัว Quick Charge เนี่ยมันจะชาร์จเร็วขึ้น3เท่าชิปบลูทูธของเขานะครับเป็นชิปบลูทูธ 5.0 จาก Qualcomm ดังนั้นเวลาเราดู YouTube เราฟังเพลงเราดูหนังเนี่ยปากกับเสียงตรงกันไม่มีดีเลย์ครับและตัวลำโพงเนี่ยรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธแบบ NFC ก็คือเปิด NFC บนโทรศัพท์แล้วแปะบนหัวเขาเนี่ยเชื่อมต่อบลูทูธไปเลยแล้วก็อันนี้ถือเป็นเอ็กซ์ตร้าละกันฮะตัวลำโพงกันน้ำ IPX5 อีกเรื่องนึงที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับเนี่ยลำโพงมันตั้งคู่กันหมายความว่าลำโพง Alizen Studio Pro เนี่ยสามารถแพร่คู่ได้ทำเป็นสเตอริโอได้การที่เราแพร่คู่หมายความว่าจุดกำเนิดเสียงมันไม่ใช่1และมันเป็น2การที่จุดกำเนิดเป็น2เนี่ยมันสามารถสร้างเขาเรียกว่าเวทีเสียงหรือ Sound Stage ให้เราสามารถพินพอยต์ได้ว่าเสียงที่เกิดขึ้นเกิดจากจุดไหนมันจะทำให้การดูหนังหรือการฟังเพลงของเราเนี่ยมันได้อรรถรสแล้วก็ความสมจริงมากขึ้นยิ่งไปกว่านั้นการที่ลำโพงมันแยกออกมาเป็นซ้ายและขวาหมายความว่ากำลังขับที่มันมีเนี่ยมันทำให้กำลังขับเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าครับถ้าเกิดเรามองมาทางด้านหลังของลำโพงเนี่ยเราจะเห็นจุกยางตรงนี้อยู่อันนี้คือพอร์ต 3.5 ฮะอันนี้คือพอร์ตชาร์จปุ่มเล็กๆตรงนี้ก็คือปุ่มเปิดลำโพงครับผมทีนี้เรามาดูหน้าจอดิสเพลย์ของเครื่องอลิเซนนะครับปุ่มสีฟ้าตรงนี้คือปุ่มแสดงสถานะ
ถ้าเกิดมันกระพริบช้าๆแบบนี้แสดงว่ามันเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งแล้วหรือเวลาชาร์จเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นสีแดงครับเวลาที่เราใช้งานอาริเซนไปแล้วเราไม่ได้มีการสัมผัสตัวดิสเพลย์เขาดิสเพลย์ของเขาจะเข้าสู่สลีปโหมดเพื่อเป็นการประหยัดแบตเตอรี่ครับผมในเวลาที่เราต้องการจะสั่งการเขาด้วยการสัมผัสที่ดิสเพลย์เนี่ยให้แตะที่ตรงกลางครับ1ครั้งแล้วหน้าจอของเขาก็จะบูทขึ้นมาการใช้งานของปุ่มต่างๆนะครับปุ่มนี้แสดงสถานะของไมโครโฟนครับผมการที่มันขึ้นแบบนี้แสดงว่าตัวไมโครโฟนของลำโพงเนี่ยทำงานเป็นปกติปุ่มตัว N ตรงกลางในลูกสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นปุ่มที่รองรับการเชื่อมต่อบลูทูธแบบ NFC ครับปุ่มตรงนี้อันนี้จะเป็นปุ่มที่เราใช้ในการเชื่อมต่อลำโพงอาริเซนอีกลูกนึงให้มันทำเป็นสเตอริโอปุ่มตรงกลางที่เป็นรูปโลโก้ของตัวอาริเซนตัวนี้จะเป็นปุ่มที่ใช้ในการคอนโทรลเพลงครับกด2ครั้งเพื่อหยุดเพลงแล้วกดอีก2ครั้งเพื่อให้มันกลับมาเล่นใหม่ปุ่มบวกลบแล้วก็สถานะไฟตรงนี้จะเป็นการบอกระดับเสียงถ้าเรากดลบก็จะเป็นการลดเสียงฮะกดบวกก็จะเป็นการเพิ่มเสียงในกรณีที่เราแพร Arisen Studio Pro เป็นคู่เป็นสเตอริโอแล้วนะครับการที่เราเลือกที่จะหยุดเพลงเล่นเพลงหรือปรับระดับวอลุ่มเสียงสามารถทำได้ที่ลูกใดลูกหนึ่งครับทั้ง2ลูกจะรับคำสั่งนั้นแล้วก็ทำไปพร้อมกันครับครับทีนี้เรามาดูการปรับหรือการเลือกฟิลเตอร์เสียงของลำโพงนะครับก็คือให้เรากดตัวโลโก้ของเขาเนี่ยค้างไว้การที่มันมีเสียง2ครั้งเนี่ยก็แปลว่ามันเข้าสู่โหมดที่2แล้วออกจากโหมดสแตนดาร์ดแล้วเข้าสู่โหมดที่จะเพิ่มเสียงร้องถ้าเราต้องการปรับไปที่โหมดที่เพิ่มเบสนะครับแล้วก็กดอีกครั้งนึงทีนี้ก็จะเข้าสู่โหมดที่3ก็คือโหมดที่จะเป็นการเพิ่มเสียงเบสแล้วครับผมแล้วถ้าเราต้องการกลับมาโหมดสแตนดาร์ดสำหรับการฟังสบายๆก็ให้กดตรงนี้ค้างไว้อีกครั้งนึงครับครับแล้วก็ทีนี้ถ้าเกิดกรณีที่เราแพร์อาริเซน2ตัวเข้าด้วยกันและการที่เราต้องการปรับโหมดเนี่ยเราสามารถทำที่ลูกใดลูกหนึ่งก็ได้ท่านก็น่าจะได้รู้จักลำโพง Arisen Studio Pro ได้มากขึ้นแล้วนะครับในช่วงเวลาที่ความสุขหายากแบบนี้ผมหวังว่าลำโพงตัวนี้จะสามารถเติมรอยยิ้มเติมความสุขให้ทุกคนในบ้านได้นะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านทำงานกัน Work from home กันอย่างมีความสุขครับผมแล้วก็รักษาตัวด้วยนะครับสวัสดีครับ